เราโดนลิขสิทธิ์เพลงแน่ๆเลยใช่ไหมอันนี้จะเป็นบรรยากาศในกองนะครับที่ยังไม่ได้เริ่มถ่ายกันอันนี้ประมาณ7โมงทีมกล้องทีมไฟทีมกริปทุกอย่างลงของเรียบร้อยแล้วแล้วก็กำลังเซตถ่ายซีนแรกอยู่เนาะเป็นซีนเอาท์ดอร์อยู่ตรงนี้วันนี้คนน่าจะประมาณ80ประมาณราวๆ80คนได้มีกาแฟด้วยสิ่งสำคัญในกองนะครับน้องๆน่าจะซัดกันเรียบร้อยแล้วแหละแล้วก็วันนี้อุปกรณ์ที่เราใช้ทั้งหมดที่เป็นไฟอ่ะเราใช้เป็นของแอนไลท์เนาะแล้วก็กล้องจะเป็น FX 6ใส่กับดีโซฟิล์มนะครับเป็นรุ่นลิมิเต็ดด้วยเป็นรุ่นเรโทรมีอยู่แค่2ชุดในประเทศไทยอย่างที่บอกไปนะครับสำหรับเซตอัพกล้องนี้เราก็ใช้กล้องเป็น Sony FX 6ใช้คู่กับเลนส์ซีนิม่าจากทางดีโซฟิล์มนะครับจะเป็นเซต Katta Ace ที่เป็นพวกเลนส์ซูมนะแล้วก็เป็น Westfit Retro ที่เป็นเลนส์พรามทำให้ภาพไฟนอลเนี่ยเป็นไปตามที่เพื่อนๆเห็นใน MV เลยความเชื่อส่วนบุคคลไม่ควรลอกเลียนแบบ ถ้าใครเชื่อก็ลอกเลียนแบบได้รอแล้วที่พี่ว่ายเมื่อกี้พี่ว่ายทำไมพี่ชายเรามาถ่ายต่างสถานที่ตรงนั้นหมายถึงว่าแต่ละที่มันก็มักจะมีแบบเจ้าของที่เขาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบคนที่เคยอยู่มาก่อนตามความเชื่อนะขอบคุณมาฝากพวกเขาแล้วก็ขอให้วันนี้อากาศดีไม่มีฝนฟ้าฝนเป็นใจมีแดดสวยๆทั้งวันแล้วก็ขอให้ energy ในกองอ่ะมันมีแต่ความสนุกมีแต่อะไรที่ผ่านไปได้ง่ายทุกคนเอนจอยกับการทำงานให้ผลงานเป็นที่ประจักษ์อันนี้คือสิ่งที่แบบพูดทุกรอบไม่เข้ากระแทกหน้ากูเลยใกล้ขนาดเนี้ยไอ้เหี้ยรอไฟแป๊บนะเสร็จเอาดอถ่ายดอต่อมาตามธรรมเนียมของช่องเรานะครับเราก็จะแวะมาเบรกดาวน์การจัดไฟของ MV นี้กันหน่อยดีกว่าช่วงนี้ก็จะเป็นซีเควนซ์หลักๆของ MV นี้เลยนะครับซึ่งก็จะมีทั้งวอร์มโทนแล้วก็คูลโทนโดยสีที่เราเห็นเนี่ยมันเกิดขึ้นด้วยการทำ Color Grading นะครับตอนที่เราออนเซตเนี่ยก็ใช้เควินเท่ากันหมดเลยนะซึ่งก็จะมี Nanlux Evoke 1200นะครับไว้ด้านขวาของเฟรมภาพยิงผ่าน Diffuser เพื่อให้แสงมันไม่แข็งเกินไปแล้วก็ให้แสงมันกระจายโดนนักแสดงทุกๆคนแล้วก็จะมี Nanlite Forza 720บวกกับ Forza 150B นะครับใส่กับ Projection Adapter เตรียม Standby เอาไว้เพื่อรอยิงแสงสว่างลงไปบน Background ของเราหรือว่า Backdrop ของเซตเราพูดๆอะไรสักอย่างจริงๆแล้วชื่อของการทำงานนะครับให้เรื่องการพักผ่อนของเราเพราะฉะนั้นก่อนที่ผมจะมาทำงานในแต่ละวันเนี่ยผมต้องนอนให้พอ48ชั่วโมงก่อนที่ผมจะออกกองตอนนี้ผมอีกประมาณ4นาทีผมต้องไปนอนแล้วอีก2วันหลังจากนั้นแล้วเดี๋ยวสัมภาษณ์ผมใหม่สำหรับแกนมาอีกฝั่งนะครับเราก็จะมีคีย์ไลท์เป็น Nanlux Evoke 1200จากทางด้านซ้ายของเฟรมภาพใส่กับ Nanlux FL35 Fresnel Lens นะครับซึ่งจะยิงผ่าน Diffuser นะถ้าเพื่อนๆสังเกตเนี่ยไฟดวงนี้จะกระจายแสงไปทั่วเลยนะแล้วถ้าเราไม่ต้องการให้แสงมันโดนแบ็คกราวด์ส่วนไหนนะครับเราก็ใช้เฟรมดำคัดแสงเอาอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นไฟสปอตนะครับเป็น Nanlite Forza 720ใช้ร่วมกับ Projection Adapter นะครับไว้คอยยิงสปอตตามตำแหน่งที่ช่างภาพหรือว่าแกฟเฟอร์ต้องการครับโดยรวมเนี่ยโถงเนี้ยก็จะประมาณนี้นะครับมีปรับนิดๆหน่อยๆตามมุมกล้องนะครับแต่ว่า Evoke 1200กับ720เนี่ยเอาอยู่แบบสบายๆเลยนะเฮ
แบบนี้บ้างดีกว่าใช้เยอะหน่อยแล้วเยอะหน่อยได้เล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 ยเซตนี้ก็จะหน้าตาเหมือนห้องเรียนอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเราก็จะมี Evoke 1002ยิงมาจากทางนอกห้องนะครับผ่านหน้าต่างด้านขวาของเฟรมเข้ามาตัวในห้องก็จะเติมด้วย720ใส่กับแพเนลเลนเหมือนเดิมนะครับยิงผ่านดิฟฟิวเซอร์นะครับบวกกับ Practical Light ในห้องนะครับหรือว่าเป็นไฟเดิมๆของห้องนี่แหละก็จะทำให้โลดูไม่ทึบจนเกินไปส่วนเซตแนะนำตัวนะครับที่มันมีแบ็กดรอปเหมือนเป็นหนังสือรวมรุ่นอะไรอย่างนี้เราก็จะจัดไฟง่ายๆเลยคีย์ไลท์ก็จะเป็น Evoke 1002นะครับจากทางซ้ายของเฟรมผ่านดิฟฟิวเซอร์เหมือนเดิมให้แสงมันนุ่มๆซอฟๆนะครับให้อารมณ์แบบถ่ายพอร์ตเทรตแล้วก็แบ็กกราวด์ไลท์ของเราก็จะเป็นแนนไลท์ฟอร์ซ่า 150B ยิงมาจากด้านบนนะครับเพื่อดึงแบบให้ออกห่างจากแบ็กกราวด์แค่นี้เลยก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเบื้องหลังการออกกองแล้วก็ Lighting Breakdown ใน MV วัคซีนพวกเรานะครับก็ขอบคุณพี่ๆวงเดฟนะครับแล้วก็ทีมงานทุกๆคนเลยที่ไว้ใจพวกเราให้มีส่วนร่วมในการทำงานงานนี้รวมไปถึงทีมงานที่น่ารักทุกๆคนเลยนะครับทั้งร่วมกับของเราบุ๊กกี้นะน้องไกด์ AD M ที่เป็น DP นะครับซันเป็นทั้งกราฟเฟอร์ด้วยแล้วก็เป็นผู้ช่วยด้วยนะครับทีมกล้องจากเฟรมดีนะครับทีมไฟจากเกียร์เฮดจะไม่อาร์ตใดนะครับแล้วก็ทีมอาร์ตทุกๆคนเลยน้องมายสไตลิสต์แล้วก็อีเมคอัพนะครับขอบคุณน้องนักแสดงทุกคนนะครับที่เข้ามาเล่นเป็นนักเรียนสุดน่ารักให้เราหลายคาแรคเตอร์เลยแล้วก็ทีมงานที่เหลือที่อยู่ในเครดิตนะครับรวมถึงทีมงาน Gmos ทุกคนด้วยนะครับที่ทำให้งานนี้มันเกิดขึ้นใครที่ชอบคอนเทนต์นี้หรือทุกๆคอนเทนต์ของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง Gmos ของเราด้วยและเอาไว้เจอกันใน EP หน้าครับผมบ๊ายบาย